็เดี๋ยวว่าจะมาอีกแน่นอนนะครับผมเพราะว่ายังรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างใช่ครับแล้วมันใจบ้างนะฮะคุณเดินเข้ามาเมื่อกี้เองครับพี่ยังไม่ได้เดินเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากไม่ทันเดินจะมีโอกาสได้ไปเดินตัวเล็กๆกันใช่ๆที่ไปนะครับก็ผมก็อย่างแรกเลยเข้ามาเลยแบบช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสอยู่แล้วด้วยก็แบบเข้ามาก็เห็นเดคอเรชั่นต่างๆแบบน่ารักมากๆแล้วก็เห็นคนแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเป็นวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดตลอดทางเนาะแล้วมีคนพิ้งตาด้วยว่าพี่ไม่เหนื่อยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยตาขาโอเคให้แบบว่าถือตัวแปลงคนที่แบบว่าเผื่อเที่ยงแบบเปิดมาเที่ยวกันเมื่อไหร่ในเดือนถึงก็ผมก็อยากจะเชิญชวนไปกันทุกคนนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายนะครับสำหรับว่าทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเลยก็สามารถแวะมาชมได้แล้วแบบเออห้างนี้มีอะไรบ้างมาแบบสำรวจดูว่าแบบเออห้างใจกลางเมืองห้างนี้เนี่ยเปิดขายเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจดูบ้างแล้วก็เออที่บอกไปเลยเดคอเรชั่นน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้ครับมาออกงานอีเวนต์แบบนี้ค่ะตั้งแต่มาที่หลังก็ต้องรู้เองค่ะมาตรการความปลอดภัยแทนที่แค่คุณเบนใช่อย่างเช่นล่าสุดที่บอกว่ามีน้องผู้ชายสองคนที่เคยมีคดีนะแล้วก็เพื่อนก็แบบการเปิดที่จะเป็นแบบนี้ผมว่าสำหรับตัวงานนี้อย่างเดียวนะผมว่าก็ค่อนข้างตื่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการตามทางตลอดที่นี่เป็นสถานที่มีเป็นโอกาสเดินทางเยอะมากตัวเลยแล้วมันต้องไปยังไงก็ผมก็พูดยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆว่าอุบัติเหตุมันจะมาช่วงไหนก็คงต้องระมัดระวังอย่างเช่นอย่าใกล้จนเกินไปเราประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเวลาออกงานต่างๆเนี่ยถ้าเป็นการทำกับใครคนแต่ละที่ค่อนข้างจะคุ้มประมาณนี้โดยเฉพาะอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ขอบคุณค่ะไม่เสร็จแล้วลูกไม่เสร็จก่อนไม่เสร็จก่อนลูกก็มีนะคะสองโล